ท่านสาธุชนทั้งหลายต่อไปนี้จะได้บรรยายธรรมะเกี่ยวกับชีวิตภายในครอบครัวระหว่างสามีภรรยาอยู่กับกันเพื่อมีความสุขอย่างสมบูรณ์ตามทัศนะคือความคิดความหันของชาวโลกทั้งในอดีตและปัจจุบันนั้นที่นิยมทรัพย์สมบัติก็จะคิดว่าการที่มีเงินมีคำมีของใช้ไม้สอยที่ทางโลกเขานิยมกันอันนั้นก็คือความสุขภายในครอบครัวซึ่งสิ่งเหล่านี้นั้นก็คือความสุขชั่วครั้งชั่วคราวเราจะปฏิเสธไม่ได้แต่ต้องยอมรับเป็นบางครั้งแต่ที่สุขสมบูรณ์นั้นก็คือผู้ที่อยู่ครองเรือนระหว่างสามีภรรยาและลูกเต้าอยู่กับกันมีศีลมีธรรมนั่นเองธรรมะจึงมีบทบาทและมีสำคัญต่อชีวิตเป็นอย่างมากสำคัญยิ่งกว่าทรัพย์สมบัติอันเป็นวัสดุภายนอกทรัพย์สมบัติวัสดุภายนอกบางทีมีแล้วผัวเมียอยู่กับกันบ่มีศีลบ่มีธรรมก็บ่สามารถที่จะครองทรัพย์สมบัตินั้นเพื่อตลอดรอดฟังและพังกันเป็นลายเป็นลายแล้วหลายกู้หลายหมู่แล้วจึงอยากจะให้ท่านทั้งหลายสนใจในธรรมะค้นคว้าในธรรมะอย่างแท้จริงเพื่อเฮาจะได้รู้ว่าธรรมะเป็นจะนี้มีความสำคัญเป็นอย่างมากสำคัญเพียงใดนั้นจะได้เล่าให้ท่านทั้งหลายฟังสืบต่อไปเบื้องต้นนี้จึงให้ขอเชิญท่านทั้งหลายไปสัมผัสกับธรรมะอันที่เป็นความสุขอย่างสมบูรณ์ซะก่อนสามีภรรยาอยู่กับกันมีศีลมีธรรมสมมติว่าไม่ออกไปแต่งงานได้พอออกที่บ่มีศีลบ่มีธรรมกินกินแอวแอวเล่นเล่นหัวหัวบ่ฮักลูกบ่ฮักเมียไม่ออกก็ทุกข์ใจบางทีก็ด่ากันแจ้งกันแทงตายก็มีตรงกันข้ามถ้าได้คนที่มีศีลมีธรรมถึงบ่มีทรัพย์สมบัติก็มีความสุขกับกันและก็ออกไปได้ไม่ออกที่บ่มีศีลบ่มีธรรมกินกินแอวแอวมหูนะรู้จักหน้าที่ของตัวบ่พ่อลูกบ่พ่อผัวทรัพย์สมบัติหามาแต่ใดบ่เก็บบ่รักษาไว้พ่อออกก็ทุกข์ใจเพราะว่าได้ไม่ออกที่ดีศีลธรรมจึงมีความจำเป็นเป็นอย่างมากนี่เมื่อท่านทั้งหลายได้สัมผัสกับธรรมะมีความจำเป็นแล้วเราก็ยอมรับว่าในศาสนาของเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระพุทธศาสนานั้นพระพุทธเจ้าท่านยกย่องสรรเสริญคนที่ปฏิบัติธรรมบุคคลที่จะมีฐานะความเป็นอยู่มีหอมีเฮือนมีทรัพย์สมบัติได้ก็ต้องปฏิบัติอยู่ในธรรมเป็นคนหมั่นขยันบ่เกียจบ่คร้านเป็นคนเก็บหอมรอมริบเก็บเล็กผสมน้อยเป็นคนคบเพื่อนคบฝูงดีบ่คบคนชั่วและเป็นคนประกอบอาชีพประพฤติศีลประพฤติธรรมประพฤติกฎหมายบ้านกฎหมายเมืองสามสี่อย่างนี้ก็สามารถมีทรัพย์สมบัติได้ถ้าตรงกันข้ามไปคนแบบมันได้ทรัพย์สมบัติมาใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่ายบ่เก็บหอมรอมริบและไปคบหาสมาคมกับคนบ่ดีประกอบอาชีพที่บ่ถูกตามกฎหมายบ้านกฎหมายเมืองถูกตามศีลตามธรรมใช้เงินใช้ทองไปที่บ่ใช้ประโยชน์ครอบครัวนั้นก็จะพังทลายคนคนนั้นก็พังทลายเมื่อเขาได้ทรัพย์สมบัติมาอย่างที่กล่าวมานี้แล้วจะต้องมีหลักฐานความมั่นคงในชีวิตในครอบในครัวของเราทุกคนถ้าหากว่าบ่สามารถมีศีลมีธรรมได้ครอบครัวนั้นก็พังทลาย
ท่านสาธุชนทั้งหลายเฮือนที่เฮาอยู่เฮาอาศัยถึงวันถึงวันนี้นักปราชญ์อาจารย์ว่าเป็นเฮือนชั้นนอกฝนตกมามีหลังคาห้องไว้ลมมามีหน้าต่างมีประตูปิดเปิดได้อย่างสบายให้เย็นก็เปิดหน้าต่างฝนเข้ามาก็ปิดหน้าต่างดังพื้นก็มียกพื้นสามารถกั้นภัยธรรมชาติได้อย่างสบายแต่บ่สามารถกั้นความทุกข์อกทุกข์ใจได้เมื่อเป็นเช่นนี้แล้วจึงให้ขอฝากธรรมะอันเป็นคำสั่งคำสอนที่นักปราชญ์อาจารย์มีพระพุทธเจ้าท่านวางหลักไว้เมื่อชีวิตภายในครอบครัวมีความสุขอย่างสมบูรณ์ผู้ที่จะครองคาวาสยาวเรือนนั้นจะต้องเป็นคนที่มีศีลมีธรรมเพราะนั้นเพิ่นจึงส่งฮื้อคนเก่าคนแก่ประเพณีไทยเฮาจึงผู้ที่จะแต่งงานผู้ที่จะไปประกอบอาชีพทั้งโลกเมื่ออายุครบ20ปีไปบวชเถอะก่อนเมื่อบวชแล้วจะได้ศึกษาค้นคว้าธรรมะธรรมโอฮือเป็นคนใจเย็นมือเป็นคนใจฮ้อนเมื่อศึกหาลาเพศออกไปแล้วจะได้นำเอาธรรมะนั้นไปใช้เพื่อชีวิตครอบครัวจะมีความสมบูรณ์เพื่อนยังกล่าวไว้ว่าคนใดบ่ได้บวชจึงเป็นคนดิบคำว่าดิบนี่ก็แสดงว่ามันไม่ได้กินมันฝาดมันขมคนที่มันได้บวชก็ยังไม่ได้กินเด้อคือบ่ได้อบรมสั่งสอนบ่ได้เอาศีลเอาธรรมไปใช้ผู้ที่ครองคฤหัสถ์ตามรักในศาสนาของเฮานั้นผู้ที่ใดที่ได้ศึกษาค้นคว้าปฏิบัติธรรมอยู่4อย่างจะสามารถเอาฮื้อชีวิตภายในครอบครัวอยู่รอดและมีความสุขตามอัตภาพได้บ่จำเป็นจะต้องมีตึกรามบ้านช่องมีเงินเป็น10ล้าน20ล้าน มีรถเก่งใจมีทรัพย์สมบัติมหาศาลบ่จำเป็นขอฮื้อมีธรรมะ4ข้อนี้ เหลือกินเหลือใจและมีความสุขตามอัตภาพได้อย่างสบายท่านที่เคยบวชเคยเฮียนมาแล้วอาจจะรู้ว่าธรรม4ประการนั้นมีอย่างพ้องคือคฤหัสถ์ธรรมนั่นเองหรือว่าธรรมผู้ของเรือนตามในหลักที่หิปฏิบัติกล่าวไว้ว่า1ผู้ที่จะครองเรือนจะต้องมีความอดทน2จะต้องมีความข่มใจ3คือเป็นคนมีความซื่อสัตย์ในครอบครัวและ4เป็นคนเสียสละมหันแก่ตัวต่อไปนี้จึงให้ขอเชิญท่านสาธุชนทั้งหลายฟังอธิบายการอธิบายของอาตมานั้นจะอธิบายแบบชนิดที่ว่าแบบรักธรรมะพ่องและแบบของกรรมตลกตลกนี่พ่องญาติโยมทั้งหลายถ้าฟังแล้วจะบ่ง่วงบ่เหงาเพราะอาตมามีนิสัยเสียมาเมินแล้วเรื่องตลกใครห้ามบ่ได้คนใดห้ามก็ยุ่งอ่ะเพราะฉะนั้นใครมาอยากให้ยุ่งไม่ต้องห้ามเพื่อจะฮื้อได้มีความสุขกายสุขใจสืบต่อไปข้อแรกนั้นคำว่าอดทนนี้ถ้าภาษาบาลีแปลว่าขันติแปลว่าความอดทนอดทนสำหรับผู้ครองคฤหัสถ์นั้นจะมีอยู่3อย่าง1ทนลำบาก2ทนตรากตรำ3ทนต่อความเจ็บใจสามีภรรยาหรือผัวเมียที่อยู่กับกันเนี่ยจะต้องมีความลำบากทนลำบากต่อการเจ็บการป่วยเจ็บหัวมัวเก้าพอให้พอดีหรือว่าเป็นเน็ดๆเหนื่อยๆบ่ใครไปเหยียดเวียดเนี่ยการเมียก็ท่ากิ่งกับผัวผัวท่ากิ่งกับเมียบ่มีความอดความทนไว้ก็แสดงว่าจะเอาไปกันมาหลอดเจ็บมาให้บดีป่วยมาให้บดีไปได้ก็ทำการทำงานทำต่อไปออกกำลังร่างกายตัวเองในศาสนาของพระพุทธเจ้าก็ฮื้อทุเจ้าทั้งหลายมีความอดทนอดทนได้อย่างไรดังที่ท่านสาธุชนทั้งหลายจะฮู้ถ้าประกวดความอดทนในโลกนี้ทุเจ้านี่จะได้รางวัลชนะเลิศ
เพื่อนไปดูหนังดูละครดูดนตรีก็เก็บเนื้อเก็บตัวอยู่ก็ว่ากันว่าเท่าเป็นเท่าบ่ได้พอได้งานก็เพื่อนอดเอาไว้อาหารการกินก็ทนเอามีจะได้กินอย่างอันผู้ใดเจ้าว่าความเลี้ยงชีวิตของเรานึ่งหรืออื่นเราควรนำตัวให้เขาเลี้ยงง่ายเพื่อนเอาอย่างฮื้อถวายฮื้อกินไปบ่ต้องไปบ่นไปเดือดอดทนเอาแม้แต่เครื่องแต่งเนื้อแต่งตัวเขาจะชุดฉัดจะงามมียินมีเด็บมีโมดอย่างไรตุ๊เจ้าเขาก็นุ่งอย่างเก่านั่นอย่างเก่าอย่างเดิมว่าเคยเปลี่ยนเคยแปลงอดเอาทนเอามีสไตล์ใหม่ๆจะได้มาก็ขออดเอาไว้อันนี้ความสวยความงามเราก็เกิดกับตุ๊เจ้าเพราะความอดทนลำบากทนตรากตรำต่อการต่องานทุกชนิดนักเอาเบาสู้คนที่สามารถให้ครอบครัวมีความสุขได้ก็เป็นคนทนลำบากทนตรากตรำต่อการต่องานทุกอย่างบ่อ้างหนาวบ่อ้างฮ้อนบ่อ้างเจ็บบ่อ้างป่วยและทนแถมข้อหนึ่งทนต่อความเจ็บใจทนต่อความเจ็บใจนี่จะเกิดขึ้นจากตาจากหูเพราะได้ยินในอย่างมาชีวิตที่มีความทุกข์ได้อยู่กันรอดก็มีความอดทนได้อีกบางครั้งบางคราวได้ยินเขาดูแคว้นประมาทราษฎรก็อดบ่ได้อย่างที่ว่าหนังสือพิมพ์ก็ลงอีหยังก็ลงเมื่อมันอดบ่ได้ก็ความวุ่นวายก็เกิดขึ้นอย่างที่เพลงมันว่าลูกอดพอบ่ได้เลยแตกตื่นกันค่อยบ้านค่อยเมืองความอดทนนี่เป็นสิ่งจำเป็นมากในครอบครัวในระหว่างผัวกับเมียสามีภรรยาอยู่กันอันนี้เป็นธรรมะข้อแรกจึงขอฝากขอฝังไว้ท่านสาธุชนนำไปคิดนำไปแก้ใจนำไปพินิจพิจารณาประจำเป็นที่จะต้องมีทรัพย์สมบัติมหาศาลผัวเมียที่ยากกันแตกกันแยกกันสะปะสะปืนก็เพราะอย่างเงี้ยเพราะบ่มีความอดความทนกันผัวได้กรรมเดียวเมียได้4กรรม5กรรมแต่เดียวก็งัดข้อกันละตุ๊บตับตุ๊บตับความวุ่นวายก็เกิดขึ้นในครอบครัวกองมาล่างแตกก็แตกของมาล่างเสียก็เสียอันนี้เป็นข้อแรกจึงให้ขอฝังไว้กับในฐานะที่เราเป็นชาวพุทธธรรมะนี่เปิ้นว่าไว้มา 2,500 กว่าปีมาแล้วแต่ที่ผัวเมียจังบุกหูตีตากันตำบ้านตำจองให้หูหูกันเพราะว่าไม่ได้เอาไปใจฟังดูเจ้าเทศฟังธรรมแล้วก็แล้วไปแห่ท่านเตื่อกับไปคอมเมนต์กับคนเทศก็มีอาตมาดนมาหลายครั้งหลายหนนะส่วนมากก็จะเป็นคนที่เล่าก็เทศสอนเข้าดอนเข้าอึนล่ะกินก็กินก็เปิ้นเลี้ยงตัวบ่บ่กู้มายังมาอวดหลวกเกียตุตัวนี้ว่าตุเจ้าอวดหลวกอวดฉลาดอันนี้จึงบ่ได้เอาธรรมะไปใจความอดความทนกับหนีเมื่อเผียบ้านเผียจองก็ทะลึ่งตึงตังคิดกับลูกกับเมียสารพัดอย่างอันนี้เป็นข้อหนึ่งความผิดพลาดเกินขึ้นกับเฮาในฐานะที่เฮาเป็นพุทธบริษัทเฮาบ่ได้นำเอาธรรมะไปใจข้อที่สองตามหลักในขี้หิปฏิบัติบอกว่าให้มีความข่มใจข่มนี่หมายถึงเต็กไว้ภาษาบาลีว่าธรรมะหรือแปลว่าข่มเต็กไว้ถ้าผัวด่ามาเมียข่มไว้เมียด่ามาผัวข่มไว้ต่างคนต่างเต็กไว้เหี้ยก็บ่มีหยังเดือดร้อนคนโบราณโบราณเพิ่นเล่ากันว่าผัวกับเมียนี่อยู่กับกันเป็นงูถึง2ผัวเป็นงูเห่าเมียเป็นงูจ๋องพระจายเป็นงูเห่าแม่ยิงเป็นงูจ๋องงูเห่านี่เฮาสังเกตพอคอมันสั้นเวลามันจะซกจะผูปิดนี่ชกไก่งูจองนี่คอยาวซกไก่เพื่อนจึงเอาไว้เป็นของแม่ยิงเป็นงูจองงูเห่านี่เป็นประจายซกไก่ยังไงก้อนพิษกันมาบกกอกจดละ ตันตินก็ตินตันบกกอกก็บกกอกแต่เดียวปากบืนไปตาจำไปหัวโนไปอันนี้เป็นงูเห่าอันงูจองนี่เป็นแม่ยิงมันซกไก่ปุ้นมันล่นไปซกในเหือนบน
เวลาเถียงกันตื้อผัวมันเถียงว่ามากๆกับชดเข้าในเฮือนมุนล่ะติดก่อนเนี่ยอยู่ในเฮือนตื้อติ่นบักบ้าๆมึงแน่มึงยังเข้ามาเข้ามาแหละแม่มึงอย่าฆ่าขว้างมันไปเข้าได้เลยกับตัวติดก่อนไว้อันนี้เป็นงูจ๋องเมื่องูสองตัวนี้อยู่กันก็ต้องเอาธรรมดาผูกพิษกันพ้องชกกันพ้องเถียงกันไปเถียงกันมามีวิธีเดียวคือข่มไว้เต็กไว้การผัวด่ามาเมียก็ข่มไว้เหรอจังมันเป็นงูเห่า อาวุธมันใกล้ดีบ่ดีกำเดียวกูอยู่ปากบึนกับมันข่มไว้อ่ะพี่ข้านกินพริกบ่ได้กินเกลือบ่ได้ถ้าไม่ยิงด่ามาผัวก็คมไม่เหรอกระจายคมไม่เหรอแล้วมันแม่งมีคอหอยมันว่ากับปวยมันว่าไปคมไม่เหรอก็เดียวกว่าหายกันไปละถ้าบ่คมไว้ก็เอาดิกๆอ่ะอันเนี้ยที่เพิ่นละกันเพิ่นแย่งทรัพย์สมบัติกันแบ่งกันทั้งผัวทั้งเมียกับพ่อเพิ่นบ่คมไว้คือบ่มีธรรมะนั่นเองถ้าเฮาไปใจได้สบายใจถ้าบ่มีธรรมะก็วุ่นวายแต่ก่อนมีกุ้งคนเล่าให้ฟังผัวไปคนขี้เล่าเมียไปคนขี้แซมลองรับตาขึ้นพอละขี้เล่ากับขี้แซมมันอยู่ด้วยกันไอ้ยังจะเกิดขึ้นคนขี้เล่านี่หูดีอ่ะไผว่าเนี่ยมันหูหมดได้ยินหมดอันคนขี้แซมก็อย่างเดียวหันอย่างก็แซมด่าไก่สดไว้เผื่อคนมันจิบอันคนประจายก็กันว่าข้ามมากินเหล้าแล้วก็หาเรื่องกับเมียอึ้งวันจนพ่นพ่นเหล้าพ่อยายกันอันเมียก็อย่างเดียวกันหันผัวเมาเหล้ามาบ่าอภัยให้ผัวด่าทีแรกก็ด่าไก่พุ่นด่าหมูด่าหมาด่าเป็ดเอาเข้าเข้าลวดไปคนไก่หมูนี่ข้ามมาบ่เข้าเหล้าบ่เข้าหลองหากเรื่องกันเหล้านะทางคนเฒ่าประจายมันเมาเหล้าหรอกเออมึงจะเอาอย่างใดกับกูมึงด่าไก่ก็ด่าคนกันแน่เว้ยหึมันจะเอาใดอีเท่ากำผมได้กับลูกอุ้ยยอกหุยหุยให้ให้ถึงวันปีสุดปีบ่ได้กินพริกเลยบ่แซ่บปากแซ่บคอหัวโนกลกบ่ละเมื่อโอทีก็ดิ้งเพราะมีพ่อมีแม่อยู่พอซ้อมกันสักกรรมสองกรรมก็หุยออกบ้านไปอยู่กับพ่อกับแม่เบิร์นเข้ามาเข้า4วัน5วันไอ้ตัวเอาทําละไปอยู่กับอ้ายเด้ออ้ายถึงบ่อย่างเก่าอย่างเดิมอ่ะแท้นะแท้ ไปอีกมาหาแถมได้เดือน2เดือนเอาทําละอย่างเก่านั้นน่ะนิสัยแบบหายจนอยู่กับกันไป10ปี20ปีเอาลูกก็มีด้วยกันสักคนเอาเข้าๆพ่อแม่ตายละหมดละหมูอย่าล่นมาหาไผแม่ออกมันดึงหัวโนปากเบือนตาจ้ำอยู่หั่นน่ะมันดึงมาหายซะเตื้อเตื้อพ่อจะหายมาตาขวาจ้ำโอตาซ้ายเอาทําอ่ะจ้ำแตนน่ะปากบึนกันนั่นน่ะซดไปหาวัดอ่ะไปหาตุลุงตุลุงหันไม่ออกตาจ้ำหุ่มๆหัวโนปลกปลักไม่ออกอย่างไรนั่นหัวโนปลกปลักแตนจี้กะแตนเงานะกะตุลุงโอ้มันแตนเงาอย่างไรโอ้ก็ปูเท่านั่นเนาะมันจะเหมือนเพื่อนมันต้านปูเท่าใดกับผู้น้อยตุลุงนะกะมันอย่างไรโอ้จะอู้ตุลุงฟังเนอะเป็นที่อายเฮือบ้านเฮือเมืองนะกันข้ามมาก็กินเหล้ากินเหล้ามาก็ชอบหาเรื่องกับเมียหันน้อยนี่น้อยลูกว่าอย่างก็บ่ได้บ่เนี่ยปากกูบืนบ่ลือพละตุลุงก็ว่าโอ้ยังสิได้ไม่ออกไปสดมาอย่างนี้อ่ะมาเดี๋ยวนี้นะจะขอความร่วมมือกับตุลุงเห็นแล้วจะขอความร่วมมือขอความร่วมมืออย่างใดจะขอฮื้อตุลุงในห้องป้อน้อยมาสั่งมาสอนเนี่ยพ่องจะไปฮื้อมันแย่อั้นน้ําเหลียตีลูกตีเมียอายฮื้อบ้านฮื้อเมืองเตื้อตุลุงบ่ก็ฮู้ละไม่ออกมันเป็นคนที่แซ่บมันมีความคมมันเป็นแต่ไม่ออกกันกันเมาเหล้าขึ้นมาเพราะออกก็น้อยเมาเหล้าขึ้นมาไม่ออกแซ่บมันพ้องกันแซ่บกันโอ้อย่างอีลูกคือไม่ออกคมไว้แฮกะว่าจะมันหยัง
บ่ถ้าว่าอย่างคือมันน่ะคนโบราณว่าตบมือบ้างเดียวดึมดังโดบ่ว่ามันตบมันค่ำขึ้นหุ่งเด้อถ้าใครดังตบ2เบื้องก็เดียวปากบึ้นละนี่มันเมามาไม่ออกจังแซ่มาแซ่มพ่องอ่ะโอ้อย่างอันดูคำนี้คมไว้เห็นเด้อพ่อคมมาได้มันคมมาได้มี10หัวก็โน10หัวนั่นน่ะมี5ตา5แกนก็ถึงจูถึงจำถึง5แกนนั่นน่ะมี10ปากก็บึ้นถึง10ปากนั่นน่ะไม่ออกก็ขอติ๊กๆอ่ะขอดูลุงห้องมาสั่งมาสอนตูลุงก็มีเมตตาทําเนี่ยจะได้กําจังเนี่ยเอาอย่างอี้เอ้าไม่ออกไปเอาน้ําต้นมาเด้อใส่น้ําจนเต็มมันนะเราเอามาคือตูลุงไม่ออกก็ฟังไปบ้านไปเอาน้ําต้นมาแกนใส่น้ําจนเต็มเอามาเกณฑ์ให้ตูลุงตูลุงก็มนน้ํามนพวกพวกเอาเอาน้ํามนตูลุงนี่ไปเด้อน้ำมนต์ตู้ลุงนี่นะบาดใจกินบาดใจตาอย่างซึ่งยังอ่ะใจอมบืนสัก5โมงปลายถ้าพ่อน้อยมันเลิกงานมานะแล้วมันกินเหล้าเมาเหล้าเข้ามามันจะว่ายังมันจะแจ้งยังหายใจเทน้ำมนต์นี่อมไว้เนอะอมไว้หั่นอย่าไปพูดออกถ้าพูดออกเขี้ยวล้มหมดจะไปลืนเข้าถ้าลืนเข้าสร้อยล้วนหมดอ่ะมาเหลือสักโคตรอ่ะคือไม่ออกก็อมไว้แล้วก็คืดเอาใจเอาคืดว่ามันเป็นหมูเป็นหมาว่าก็เดียวได้ข้าไม่ออกยิ้มบึ้งกันเตอะกูอย่าให้มึงเป็นหมาได้น้ำมนต์ออกวัดไป5โมงป่ายงานเลิกมาแล้วก็น้อยเอาล่ะไปแน่ออกมาเว้ยห้องคนเฒ่ามันยิงออกทีล่ะออกมาเว้ยมาสู้กันถามไม่ออกก็ฟังเทน้ำมนต์อมไว้มาแล้วลูกนี่แปลงปากพูดพูดปากจุ๋มตายแล้วก็มีไหนลุงลุงเหมือนพูดน้ำมนต์โอ้มันอดก็ทำได้เนาะอมไว้มันก็ด่านะน้ำมนต์จะพ่นย้อยออกปากมีไหนยาตายแล้วก็ตายเข้าให้ลุงขุมแล้วก็อมไม่ฮะเนาะตู้ลุงมือพูดมือลื้นหัวไส้ล้วนได้ยังได้ก็นักแซบมีกู้ต่อสู้ล่ะจะโลคุณเฮือนมานั่งที่เจ้ากันปะโตแก้มปูดผัดจัดแต่ว่าถ้าอย่าลงมือนักมาหน่อยเนี่ยวันนี้แก้มปูดถึงสองข้างสั่งสอนมันย่ามไปว่าใหญ่นี่โซไปอาบน้ำไปกินข้าวเข้านอนแจ้งไปแจ้งกับบรรยากาศพูดมาค่ำเอาทำแล้วห้องตีทำอ่ะด่าคนเฒ่ามายิงนะห้องคนตีคนเฒ่ามายิงก็อมน้ำมนต์ทำอ่ะวันที่3ที่4ที่5อมน้ำมนต์ถึงวันถึงวันน่ะวันที่6ที่7มันมีกู้ต่อสู้แล้วนี่ตบมือเบื้องเดียวมันบ่ดังหรอกวันที่8ที่9อ้อมบ่ห้องล่ะบ่ห้องวันที่10 11ก็หัวนี่ก็ยุบลงไปห้องล่ะตาที่จ้ำก็ข่าวขึ้นมาปากบึ้นก็กินพริกกินเกลือได้ละตั้งวันนั้นมาก็ดีก็เลยเลยอันนี้เพราะความอดทนเพราะความข่มใจไว้ลองเอาไปใจเตอะผัวเมียที่ผิดกันก็เพราะอย่างเงี้ยเพราะบ่มีความข่มอกข่มใจไว้มันก็พังเซตลายไหนลายนั้นว่าลายใดลายหนึ่งเขาคืดฮอดเมื่อเขาใครได้กันอย่างใดบัดเตื้อแลหาแกนแกตาเพราะอย่าสดยิ้มน้อยยิ้มใหญ่บ้านมีที่ไหนที่เบาตวยส่งผมดูบ้านมาหรอกก็มาดับไฟถึงปิ๊กแล้วลูกเป็นห่วงแน่ๆเราคืดหาวันนั้นเถอะพอได้กันมาเมียขอส่งไปมาเข้าบ่ได้ก็ได้ล่ะบ่ถ่ายอ่ะลูกนี่ปะนี่ตะก่อนส่งผมดูบ้านบุญบ่ได้นี่ด่าเมียกลัวตายอ่ะมันเป็นอย่างนี้เพราะความบกคมอกบกคมใจนั่นเองคืดหาวันแรกที่เขาก็ได้กันได้บะเตื่องมันเป็นอย่างนี้ตุลุงพวกก็อธิบายว่าเนี่ยมาถามเตื่องก็หน้าดีตาดีขึ้นมาเข้ามาบ้านเปได้ไม่ออกสบายดีหรือบอดีละตุลุงตั้งอมน้ำมนตุลุงไงมาดำหัวตุลุงตุลุงก็เลยสั่งสอนอันคนคิดเล่านี่นะมาถ้าไปเถียงมันตึงแบบแพ้มันเทวดาเถียงก็ตึงแพ้คือจำไว้มันหมูคิงละนี่ขนาดลูกบ่ได้อ่ะยังขอบนหามมันไปทีอ่ะ
มันจะเงี้ยอย่างได้ตีเพิ่นตู้ลุงอธิบายให้ฟังอันอาตมานี่เถียงมาเมินแล้วมาดื้อแพ้มันเถียงเข้าเดี๋ยวเข้าด่าคืนก็มีนี่ไปเถียงคนที่เล่าโอ้อายุเป็น60 70แล้วยังมาอายเฮือลูกเฮือเต้าอย่าพ้องกินเหล้าอย่าละอ่อนส่องแสงส่องแสงขึ้นล่องขึ้นล่องมันล้ำออกได้เหล้านี่อ้อตู้ลงแปลว่าเหล้าล้ำคนใดว่าเหล้าล้ำคนนั้นง่าวอ่ะก่ะด่าตู้ลุงง่าวเพื่อไปกินมันล้ำลูกกินมันเมาเมามันม่วนนะตู้ลุงไปหู้หยังหรอกงูยังมักงูมักเหล้าแล้วก็มันอู้หูฟังเนาะมันว่ามันไปจอมเบ็ดบ่มียังแปลงเหงื่อได้กับเบ็ดกับเหล้าไปตัวลงต้งเอาเหล้าใส่กระเป๋าเตียวลงต้งไปปะใส่งูกินเขียดอ่ะที่ค้านเสาะเขียดลู่เอาเขียดออกปากงูอ่ะได้เขียดแล้วกลัวงูโคตรเพราะว่าเขียดงูไปกินเขียดแล้วหรอกตืดเอาออกแค่นี้ยินดูงูเรื่องมันน่ะเอาเหล้าใส่ปากงูให้น้อยเอาเหล้าแลกเขียดมันได้เขียดงูได้เหล้าก็เลยสมการกันไปเหรอล่ะบาลานซ์เหรอล่ะมันถูกต้องกันจะเอาหื้อแถมน้อยก็กลัวมันเมาถ้ามันเมาแล้วมันจะเต้าว่าคำนวณเสร็จมันกลัวงูเต้าเลยหื้อเห็นน้อยเดียวมันยังสอนนะพอรอตู้ลุงตั้งวันนั้นตู้ลุงหันก่อนงูเตียวบดีเต้าเดียวกดงงเป็นไงมันถึงเตียวมันซื่อแล้วมันเมาเหล้าอ่ะนะงูเมาเหล้าได้เขียดไปแปลงเหงื่อเบ็ดไปนั่งจอมเบ็ดโก้เนี่ยประธานอุ่นมาจีขี้ข้างกับล่ะมือจีทางซ้ายมือจีทางขวานึกว่าคนมาเล่นน่ะเหลียวพ่อเป็นงูถั่วตะกี้พีกมาทำล่ะกราบเขียดมาทำตัวงะมาแลกกินเหล้าตืดเอาเขียดออกปากเอาปากงูเอาเหล้าใส่ปากกันหน่อยไปละตั้งวันนั้นมาผิวปากวิบวิบถึงหูละดึงได้ซอกเขียดอะงูคาบมันแลกกินเหล้านี่อันนึกเถียงมาแปะไฟหน้าทางหูหลักเห็นละคนกินเหล้าไม่ได้จ้างนะได้มาเนี่ยกระเดียวมันก็หมดเรื่องละกลัวเมียเพิ่นอยู่กับกันได้ก็เป็นอย่างมันมีความข่มใจอันนี้เป็นคำสอนแท้จริงที่เอานำมาประยุกต์ผสมนี่ก็เพื่อเหตุว่าเขาจะได้ฟังกันง่ายแล้วมีความรู้เรื่องนี้ตัวเองอันนี้เป็นข้อ2ข้อที่3ผัวเมียที่อยู่กันจะต้องมีความซื่อตรงซื่อสัตย์ต่อกันคำว่าซื่อตรงซื่อสัตย์ต่อกันนี่หมายความว่าผัวคืดอย่างใดเมียก็คืดอย่างนั้นคืดจะร่ำจะรวยผัวใครรวยเมียก็ใครรวยแล้วก็ผัวใครมั่งมีสุขเมียใครมั่งมีสุขมันอยู่ด้วยกันได้เหมือนกับประตูหน้าต่างถ้าเปิดเดี๋ยวแล้วเขาก็หันว่าอันอย่างมีหันเขาก็หู้คนเขาก็อย่างเดียวกันถ้ามีความซื่อความตรงต่อกันหิต่อใดหาต่อใดใจจ่าต่อใดอันอย่างไปต่อใดต่อใดก็บอกให้กันอย่างสบายเปิดอกเปิดใจก็เท่ากันมันก็ม่วนอยู่กับกันได้มีความสุขมีความสบายไปในครอบครัวอันนี้เป็นหลักธรรมะที่แท้จริงชีวิตในครอบครัวมันต้องมีทรัพย์สมบัติจะต้องมีอันอย่างสักอย่างอยู่กันพออยู่พอกินว่าได้มาต่อใดใจต่อใดเขาก็มีความสุขอยู่ได้และแถมข้อหนึ่งขอให้มีจาคะคือการเสียสละแบ่งปันความสุขให้กันและแถมข้อหนึ่งขอให้มีจาคะคือการเสียสละแบ่งปันความสุขให้กันข้อนี้หมายความว่าถ้าว่าจะเป็นเรื่องอะไรเล่าอย่างกระตามด้วยผัวบ่ต้องการจะอี้เมียก็บ่ต้องทำเมียบ่ต้องการจะอี้ผัวก็บ่ต้องทำเพื่อหันอกหันใจกัน
บ่าเอากันเป็นทาสบ่เป็นเป็นขี้ข้าคือคนอันนี้ถึงวันหนึ่งวันนี้ต้องการอิสระเสรีภาพเพื่อความเป็นใหญ่ในตัวไปตัวมันเมื่อต่างคนต้องการเป็นเครื่องประดับประดาป้องกันเป็นของใจไม่สอยต้องการเมียต้องการกับพวกอนุรมคือเปื่อนประดับประดาตาหน้าตาตาประเทศบ้านอย่างเข้าบริสายมาตาหน้าตาตาว่าเออกันมันก็ใจอ่อนถึงวันเกิดวันไอ้อย่างมาวันเกิดของพ่อใจไม่ยิ่งก็พยายามหาไอ้อย่างมาเป็นของขวัญวันเกิดกันวันเกิดไม่ยิ่งก็พ่อใจคือว่าผู้เป็นผัวนะก็หาว่าหาของมาฮื้อกันคือฮื้อกันมอบเพื่อกันจะค่าเออการเสียสละแบ่งปันความสุขให้กันมันจะมีความสุขนี่อันนี้มันเป็นความจริงรักของธรรมชาติที่แท้จริงเมื่อวันเฮาใครได้กันกับวันนั้นมันเป็นอย่างนี้ยกย่องเทิดทุนกันปูจาน้ำคิดน้ำใจกันถ้าว่าใจฮึ่มมีความสุขนึกหาวันเฮาใครได้กันวันเฮาจะอยู่ด้วยกันนี่บันเจิดจ้าอันอย่างในโลกนี้มันงามไปเหี้ยบรุกไปเสี่ยงใครได้กันยกย่องเทิดทุนกันมันเป็นอย่างนั้นเราลองสังเกตพอเด้อพระจายนี่ปุ้นเป็นเทวบุตรปุ้นเมื่อเขาได้กันนะไม่ยิงเป็นเทวดาปุ้นเพราะเทพพระบุตรในฝันพ่อพระในดวงใจแหน่สร้างสรรค์กันมาอย่างงามเลยพระจายตินพระแขวนลูกกูเป็นเทวบุตรโดนแหน่เป็นพ่อพระในดวงใจข้ามากคลองหัวใจมันได้นี่โลกยกย่องเทิดทูนกันถ้าไม่ยิงก็ไม่เทพธิดาแน่แม่เนื้อหอมไม่รอยังได้บัดเถื่อพอได้กันมาน้ำพริกน้ำเกลือเขาดังเอาเห็นละลูกเทวบุตรเป็นวอกเทวดาเป็นหมาวอกเข้าหากเลือดเล่าอย่างวอกนี่ตายก็มาตายเล่นเซอร์ไปเห็นแล้วแล้วก่อนมาเทพบูธประเดี๋ยวนี้เป็นวอกเข้าไปเห็นแล้วอาตมาได้ยินจังถามปรมแม่ออกถ้าป้อออกเป็นวอกแล้วไม่ออกจะเป็นยังก็เป็นเทวดานั่นกะผู้ทรมูสังโฆมันจะไปอยู่ด้วยกันได้อย่างไรเทวดาอยู่กับวอกคุณแน่ลูกมันก็เป็นวอกหรือผัวนั่นแหละกะลองคิดพอดีทีเถอะบางคนเถียงเป็นวอกกันอย่างเมื่อคืนนอนที่ไหนแหนนอนได้วอกกันแล้วจะรอดวอกไปที่ไหนแล้วลูกเกิดมาลูกใครก็ลูกวอกกันล่ะเอาความจริงมาอู้มันเป็นแบบนี้ด่าผัวเป่าว่าเป็นวอกแล้วตัวเป็นเทวดาไม่เป็นได้ยังไงเทวดากับวอกมันคนละชั้นคนละเกรดล่ะด่าเมียเป็นหมาแน่แล้วเมื่อเจ้าไปนึ่งเข้าไอ้ขินก็หมานั่นแล้วนึ่งเข้าของไอ้ขินย้อนใบเดียวบุตรเตบบุตรกาบขึ้นหมากาบกินน้ำลายหมาล่ะมาเป็นหมาไม่เป็นยังกินเข้ากล่องเดียวดึงหมานั่นแหละเข้าด้วยหมานึ่งมาเจ้ามาพระน้อยทูเจ้ามากุมเข้าแหนเอาใส่บาตรที่พระน้อยเอาใส่บาตรที่ทูเจ้าเอาไปมาทุกเจ้ากับพระน้อยก็มันเป็นหมาเล่นไม่ยากมานึกถึงสภาพความจริงมันเป็นอย่างนี้เมื่อเขาก็ได้กันเขายกย่องเทิดทุนกันโอ้ตุกยากนี่บาดเดือดร้อนอ่ะตุกด้วยกันทุกด้วยกันกินดิ้งกินซาด้วยกันนี่พอเมินเข้าน้ำพริกน้ำเกลือเข้าคงดังมากินดิ้งกินซ่าอย่างแล้วหินรุ่นหลัวไล่บุกหักก่อนหัวปันแวดหอแวดเงินเลยอันนี้อยู่ในสภาพที่เขาไม่ได้ปฏิบัติธรรมนั่นเองถ้าเขาช่วยกันค้นคว้าทำปฏิบัติธรรมทุกเจ้าบนซ้อนอย่างใดเขากับปฏิบัติตามนั้นเขาจะมีความสุขมากถึงวันถึงวันนี้ความผิดพลาดมันเกิดกับเขาอย่างนี้ผู้ครองเรือนผู้ที่จะเป็นผัวเป็นเมียกันจะเฮือมีความสุขบานหวานใจแล้วเขาฮื้อปากันตั้งอยู่ในธรรมะคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอาตมาก็ขอขอบคุณท่านทั้งหลายที่สละเวล่ำเวลาฟังคำอธิบายเกี่ยวกับผู้ของเรือนตอนนี้ไปท่านจะได้อยู่ดีมีสุขจะขอห้องขวัญ
แล้วก็ใส่ชื่อเสาเฮือนที่ท่านทั้งหลายจะอยู่ต่อไปเพื่อเป็นสิริมงคลกับบ้านกับจองกับหอกับเพื่อนเป็นกรรมกรรมกาบพื้นบ้านพื้นเมืองเฮาเพื่อนนิยมกันมากพอได้ยินเสียงอย่างอีเจียวเจียวเจียวเจ้าแล้วขวัญหอขวัญเฮือนก็ดีชื่อเสาเฮือนจะได้เป็นรักเป็นทานอยู่กับบ้านกับจองสืบต่อไปตอนนี้ขอเชิญท่านทั้งหลายฟังอาจจะใส่ชื่อเสาเฮือนให้เป็นสิริมงคลกับท่านทั้งหลายสืบต่อไปเป็นสิ่งละอันพันน้อยอาจจะใจสงอาจะใจอยู่หาจะในวันนั้นนี้ก็มาเป็นวันดีล้ำเลิศเป็นวันพาเสดใจยะหนอมงกลสุภาทิฏฐิงามเลิศล้ำจักใส่ชื่อเสาเฮือนไว้เพื่อเป็นมังกรกับโตเสาต้นเก้ามีชื่อว่าเสามงคลความทุกข์ความจนบ่มาเกี่ยวมาคงใครได้อันใดก็สมใจพามมาพังเพราะว่าชื่อเสาเฮือนเป็นมังกรอุดมดีแถมต้นหนึ่งนะเป็นกู้กับเสามงกลใสเสมีชื่อว่าเสานางแก้วจินตามณีเป็นเสาดีเอกกู้สุขกู้สบายกับเสาต้นเก้านะฮักกันแป้งกันตลอดยาวาจีวังแถมต้นหนึ่งนั้นมีชื่อว่าอายุมันยืนยาวสันธานกันว่าได้อยู่แล้วจักมีอายุยืนนะร้อยสาวบาสาขวบเข้าเป็นที่สุขกายสุขใจที่อางาท้าพอเมื่อใดบ่แก่บ่เฒ่า
เพราะว่าอายุเจ้ายืดยาวนานแถมต้นหนึ่งนั้นชื่อมหาวันนะมีผิวพันนะสันธาผิวพรรณงามเปล่งปลั่งกู่ค่ำกู่เช้าดังอันสาวต้นนี้เป็นสาวดีเลิศล้ำเนื้อเจ้าของบ้านนะมีวันนะเผียวพันเปล่งปลั่งกู่ค่ำเจ้าเล่าเวลาแถมต้นหนึ่งนั้นชื่อมหาสุขาตั้งร่างกายบ่มีโลคังพญาตบ่มาเกี่ยวมาคงบ่ได้เจ็บเป็นหนาวเย็นมือแอนน้อดูตั้งเหี้ยวียกระทำการนานสุขทางใจนั้นไผบ่มาใส่โตดใส่ตามีบุตรทางธิดาฟังคำสั่งคำสอนพ่อแม่ผู้มาเกิดเก่าแถมต้นหนึ่งเล่าชื่อว่าพละกำลังแรงบ่ต้องกินยาอันใดนะก็จักมีกำลังกล้าแข็งมีบ่ามีแห่งสู้ซาเนอเจ้าแม่แม่นว่าจักเงียวียกเงียการอันใดเล่าก็ปันแล้วปันรอดจุงอันเศร้าเรือนตอนนี้มีแรงชะกาดชากานเป็นเสาสำคัญควรถนอมไว้นั้นดังอันแถมต้นหนึ่งนั้นชื่อมหาลาภามีทรัพย์สมบัติเหลือกินเหลือใช้เต็มบ่ฮิมันก็เตื้องไหลมาหาเมื่อเลือกส่วนไล่นา
กามสันธานบรรจงเป็นราชาที่ดินที่บ้านก็เพราะว่าเสาต้นนั้นร่ำรวยดีแถมต้นหนึ่งนั้นชื่อว่ายัสสมียศถาบรรดาศักดิ์ลีปีหนึ่งขึ้นเป็นสามสีสี่สีมียศถาบรรดาศักดิ์ไปที่ไหนไผ่ก็หูจักตัวตัวนะมีคนเคารพยำเกรงใจช้างเพราะเสาเฮือนต้นนี้แหละข้าเป็นคนมียศถาบรรดาศักดิ์รุ่งเรืองไรแถมต้นหนึ่งนั้นมีชื่อว่าสรรเสริญชื่อเสียงหอมไปไกลดังยิ่งกว่าพระเอกนางเอกนางไทยไผ่ก็ยกย่องในคุณงามความดีของเจ้าบ่มีไผ่มาอิจฉาริษยาแล้วเพราะว่าบ้านเป็นมงคลเสาเฮือนแห่งเจ้าจื่นเจอบ้านห่อเฮือนจักมีความสุขกายสุขใจนะขอเจริญพรเฮือนงอกงามไพบุญกุศลฐานของท่านสาธุชนที่ได้เงี่ยงหูฟังวันนี้แม่นมันเฮือปากันปันร่ำปันรอยนั้นเป็นมหาเศรษฐีตั้งทรัพย์ไปนอกแหล่ไป